วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซาลีน่าโรงงานวันนี้อยากจะลองมาดูว่ายังจะมีดูการปลอกทุเรียนอยู่ไหมนะคะนี่จะเป็นครั้งแรกของปีนี้นะคะในการทานทุเรียนมันหอมแล้วมันน่าจะได้ทานนะมันน่าจะทานได้แล้วเอามีดมาหลายแบบมากเลยค่ะคือว่ามีดแบบไหนใช้ได้อันนี้ด้วยนะคะขั้วมันเหี่ยวแล้วมันน่าจะใช้ได้นะหอมแล้วด้วยค่ะปีที่แล้วหนูปอกไหมอ่ะอ๋อสูตรมันตอนปอกมะพร้าวแล้วก็เนี่ยค่ะมันจะมีรอยอ่ะพอเราเอาไอ้สูตรตรงนี้ออกมันจะมีตรงนี้เหมือนมีอะไรกรีดไว้อ่ะปีที่แล้วหนูทำประมาณนั้นเนี่ยแล้วก็กรีดตามค่ะว้าวช้ำนะคะปูนี้จะช้ำน่าจะร่วงลงพื้นยังจำได้อยู่นะคะน่ากรอบใช่ไหมไงแล้ววันจะยิ่งลงโปรขึ้นทุกวันสงสัยจะต้องไปเป็นแม่ค้าขายทุเรียนได้แล้วมั้งคะนี่แต่ว่าฝั่งนี้มันเละค่ะคงจะแบบร่วงหล่นลงพื้นค่ะสนุกในการปอกละสิ
ครจะจ้างไปปอกทุเรียนได้นะคะยินดีค่ะกินก่อนนะคะดับแรกน้ำโชคไม่เอาครับทำไมชอบเอาของในบ้านไปกัดไม่น่ารักเลยอย่ากัดของครับนำโชคน้อยที่จะเจอทุเรียนแก่แต่หนูเจอนะที่ใบพัดอ่ะเขาจะใช้เขาจะแบบเลือกทุเรียนแก่มาอร่อยอร่อยลูกเลยค่ะที่ซื้อมาจากร้านเขาแล้วก็ใช้ได้ค่ะมาทานได้ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ค่ะแต่สกุลจอนโปก็ยังพอใช้ได้อยู่นะคะเจอกันใหม่ที่หินนานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอะไรดีอ่ะแม่ไปทำไม